สวัสดีค่ะทุกคนคนที่สนใจกับเราตามที่เคยคุยกันเอาไว้ว่าเราจะมารีวิวในเรื่องของร้านที่เราซื้อของเล่นเรามาทั้งหมดว่าเราซื้อจากที่ไหนบ้างมาเริ่มกันที่ร้านแรกกันเลยเลโก้นั่นเองที่เรารีวิวเยอะๆเนาะก็ร้านที่เราซื้อประจำนะคะจะเป็นร้านใน Shopee ชื่อว่า Smart Case Shop ซึ่งร้านนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือรู้สึกว่าราคาค่อนข้างโอเคกับ2ก็คือเขาก็แพ็คสินค้ามาอย่างดีรวมถึงค่ะที่ออกใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีที่ร้านนี้นะคะเราก็จะมาตามหาได้ถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ไปตามกันได้ชื่อร้าน ว่า Smart Case Shop อย่างที่2รีวิวเยอะไม่แพ้กันก็คือฟังโกป๊อปนั่นเองประจำของเราเช่นกันก็คือร้านวาวุ่นนะคะจะเป็นร้านที่เราสั่งพรีออเดอร์เป็นประจำอย่างแรกเลยราคาดีดีเขาก็จะมีให้เราเลือกรอบอยากเล่นก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นรอบที่บินมาของที่มาทางแอร์ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยส่วนถ้าใครรอได้นะไม่ได้แบบรีบร้อน wow. จะเล่นนะคะก็จะเป็นรอบที่มาทางเรือราคาก็จะย่อมเยาลงสามารถเลือกล็อตได้แล้วก็ของได้แน่นอนไม่แพง นะคะรวมถึงสินค้าตามกำหนดที่เขาแจ้งเอาไว้กำหนดเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเป๊ะก็จะมีอย่างเช่นที่เราเคยรีวิวไป wow. เรื่องเปิดเชสทางพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีทักมานะคะ ว่าแบบเดี๋ยวจะมีให้เลือกเบอร์สำหรับสินค้าที่เราพรีออเดอร์ไปแล้วก็จะเปิดเชสแบบโปร่งใสมากก็คือไลฟ์สดให้เห็นกันเลยเลือกเบอร์ไปแล้วเขาก็จะพ่อค้าก็จะกรีดกล่องณตรงนั้นเลยมีให้มาพรีออเดอร์แบบทันท่วงทีเนาะตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีหมดมีครบแน่นอนนะคะรวมถึงเขาก็จะมีช็อปมีร้านเขาด้วยนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะคะที่ร้านถัดมา wow. อย่างที่3ตัวป๊อปมาร์ทนะที่เราชอบซื้อแบบเฉพาะตัวมาเนาะเฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเราจะมีอยู่ประมาณ2ร้านที่เราซื้ออยู่นะตอนนี้ร้านแรก Modish Crazy Shop เป็นร้านอยู่ใน Facebook กับร้านที่2มีเพจใน Facebook เช่นกัน All About Rainbows เขาก็จะมีรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาแบบให้ซื้อยกเซตแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการขายตัวแยกถัดไปเรามีซื้ออะไรอีกมินเนี่ยนหลักๆเลยนะคะเราจะเข้าไปดูใน Minion Collector เป็นเพจเป็นกลุ่มของคนที่ชื่นชอบในส่วนของตัวมินเนี่ยนก็จะมีมาให้พรีออเดอร์กันนะคะมีของมาแชร์มาซื้อมาขายกันลองเข้าไปจอยกลุ่มกันได้ตุ๊กตานาเรามีการซื้อตุ๊กตา wow. อยู่บ่อยๆร้านที่เราซื้อเป็นประจำเนาะจะเป็นร้านที่ไลฟ์สดขายเป็นตุ๊กตามือสองสภาพดีจากโกดังญี่ปุ่นจะชื่อร้านว่า MT Dolly Q ตุ๊กตาญี่ปุ่นราคาน่ารักบายหนูมิวแอนหนูเตอร์ลองมาติดตามเพจเขาได้เนาะก็จะมี wow. ขายลงขายทุกอาทิตย์นะคะมาไลฟ์สดขายอาทิตย์ละประมาณ2วันตุ๊กตาที่เราได้ส่วนใหญ่ก็คือเวลาน้องเขาบอกว่าตัวไหนใหม่คือใหม่จริงเพราะฉะนั้นร้านนี้แนะนำนะคะไว้ใจได้ แล้วก็มาสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นการซื้อของเล่นแบบที่มีแม่ค้าไปหิ้วให้จากญี่ปุ่นแบบไลฟ์สดหิ้วให้ดูเลยเป็นกล่องข้างๆเรานี่เองที่เรากำลังจะเปิดให้ดูในร้านชื่อตาลรับหิ้วนะคะแม่ค้าชื่อน้องตาลน่ารักมากก็จะมีการไลฟ์สดไปร้านส่วนใหญ่ที่น้องไปเนี่ยนะตอนนี้ที่เราตามบ่อยๆก็จะเป็นพวกสนุปปี้ทาวนะคะดงกุรีที่ขายกลุ่มของสตูดิโอจีบีเนาะแล้วก็จะมีกาชาปองมีหมุนกาชาปองด้วยไลฟ์สดหมุนกาชาปองกันเลยสนุกสนานซูมิโกะสำหรับใครที่เป็นสายของตุ๊กตาซูมิโกะที่นี่ก็พาไปเช่นกันรวมถึงเครื่องสำอางตามร้านขายยาต่างๆที่ญี่ปุ่นเนาะตอนนี้โควิดไปไม่ได้ก็รูร้านที่แบบว่าไลฟ์สดแล้วก็รับพิ้วมาก่อนล่าสุดน้องก็จะมีไปในเรื่องของร้านลอฟเครื่องเขียนอะไรอย่างนี้ด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารอบนี้เราได้อะไรมาจากน้องตาลกันบ้างแพ็คห่อมาอย่างดีให้ดูก่อนแพ็คมาอย่างดีฟืบซื้ออะไรมาบ้างกล่องใหญ่โตจริงๆรอบนี้เป็นการ wow. ซื้อแบบรอบแรกกับน้องเขานะคะก็จะยังซื้อไม่เยอะเดี๋ยวรอบถัดไปที่เราจะมาอันบ็อกสินค้าที่เราได้จากเพจตาลรับคิวเนี่ยจะอลังมากเขาก็จะสรุปมาให้ในอินบ็อกเนอะว่าสินค้าที่ถึงรอบนี้มีอะไรบ้างนะคะค่อนข้างละเอียดเลยรอบนี้เราได้มาทั้งหมด3อย่างด้วยกันจะมีโมเดล2กล่องกล่องแดงกล่องเขียวที่น้องเขาสรุปมาแล้วก็ผ้าห่มโตโตโร่1ผืนนี้เราให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วก็รอบหน้าเราจะมาแกะดูกันทีละกล่องทีละกล่องสำหรับรอบนี้ขอแกะเฉพาะตัวผ้าห่มโตโตโร่ให้ดูก่อนอันนี้แกะมาแล้วขออนุญาตไม่แกะห่อนี่จะเป็นลายนี้เห็นไหมเอ่ยในกล้องผ้าห่มที่เราได้มาจะเป็นลายนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นสายโตโตโร่นะเพราะว่า
เรายังไม่เคยรีวิวโตโตโร่เลยเนาะคือด้วยความที่ Work From Home ว่างจัดเราก็เลยมานั่งดูการ์ตูนของสตูดิโอจิบิก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ดูสำหรับใครที่สนใจในส่วนของค่ายสตูดิโอจิบิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะมีอะไรสอบถามได้นะใต้คอมเมนต์สวัสดีค่ะ